นิ้วหัวแม่มือยาวคิดลึกซึ้งกำลังใจเข้มแข็งมีอำนาจบังคับตนเองสมบูรณ์ดีถ้านิ้วหัวแม่มือยาวถ้าหัวแม่มือสั้นหนาพวกนี้ดื้อแล้วก็หยาบถ้านิ้วหัวแม่มือบางเล็กกำลังใจอ่อนให้สังเกตว่าถ้าหากว่านิ้วหัวแม่มือมีตำหนินี่พึ่งญาติไม่ได้นะดูข้อนิ้วมือข้อที่หนึ่งยาวพวกนี้ตัดสินใจดีถ้ายาวมากถ้าข้อที่สองข้อและยาวก็คือไหวพริบดีข้อที่สองข้อและยาวถ้าข้อที่สองเนื้อเต็มไม่คอดกิ่วใจกล้าแข็งเนื้อเต็มไม่คอดกิ่วนิจใจกล้าแข็งบึกบึนถ้าข้อที่สองยาวมากกว่าข้อที่หนึ่งก็คืออำนาจจิตใจอ่อนลงใจเย็นพวกนี้ใจเย็นดูนิ้วส่วนที่สามตรงนี้เขาเรียกส่วนที่สามถ้ายาวก็คือพวกนี้จะมีสติในการควบคุมเรื่องรักใคร่ดีแต่ถ้าสั้นด้วยหนาด้วยพวกนี้มักจะเคลิบเคลิ้มไปกับกามารมณ์